จริงๆเมืองทองยูไนเต็ดขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นผู้เล่นเลข3ลูคัสโซชาออกส่งผู้เล่นหมายเลข31จบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดกับสุพรรณบุรีเอฟซีครับในวันจบเป็น4ได้กับผู้เล่นหมายเลข66ได้ที่ได้สเกตซาโตออกส่งผู้เล่นหมายเลข7